สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิเศโฟ,ฟกัสไต้หวันประจำวันที่26มิถุนายนกับดิฉันมทนทินราชัยวุฒิคุณผู้ชมคะวันนี้สภานิติบัญญัติไต้หวันได้มีการพิจารณา MOU ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไต้หวันกับอินเดียนะคะโดยกระทรวงแรงงานย้ำว่าจะใช้กลไก2รูปแบบคู่กันคือการจ้างตรงกับบริษัทจัดหางานโดยการจ้างตรงจะลองผลักดันวิธีการใหม่ๆขณะเดียวกันเบื้องต้นจะเน้นภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลักโดยจะทดลองดําเนินการขนาดเล็กไม่เกิน1,000คน ต้นเมษายนที่ผ่านมาไต้หวันและอินเดียลงนาม o u u ความร่วมมือด้านแรงงานในวันที่26มิถุนายนกรรมาทธิการสาธารณาสุขของสภานิติบัญญัติให้ความสนใจกับวิธีการนำเข้าและการเพิ่มการจ้างงานโดยตรงมีการจัดตั้งวันสต o อ s เซ v ร c วิตหรือไม่ถ้ารัฐบาลต่อรัฐบาลหจกจน雇主人力需求如何提供印度方他本身没有ั品的制度啦我跟您ไ告่มีร 跟我们现在传统的的的国内这这是是不一样是一样个全新尝试สักถามเพิ่มเติมว่าเริ่มจากกิจการประเภทไหนบ้างและจำนวนเท่าไหร่กระทรวงแรงงานระบ,บุเบื้องต้นไม่เกิน1,000คนท่奇是ี่造业为主而且出ต是非ุ小ส模的大概1 0แ0人左而ุ而สแรงงานอินเดียท่าทาีจะมีผุากระมบต่อุวามมที่นีกหรือไม่กที่สุดระทศอนดีาายท่า,าที่ควรงุานข้ามชาตสที่มีารต้างงนจระตทองพูดพีท่าทอวิจิตรดุสกรและุสาหกรมที่มีกรางงานกท่สุประเทอดี 外媒报道，就是印度每十五分钟就有一个新群。哦，这个是很可怕的。有英语能力，好，比如他一定程度的技术能力，包括他有良民证，好，等等这方面的检查，一定都必备的。进来之后，还会有一定程度的规范跟讲习。กระทรวงแรงงานเน้นย้ำว่าในอนาคตจะคำนึงถึงความต้องการของอุตสาหกรรมและความสามารถในการบริหารจัดการของนายจ้างด้วยโดยจะเน้นอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลักในช่วงแรกแต่จะขึ้นอยู่กับการปรับตัวด้วย หากไม่ปรับตัวก็อาจจะเหมือนกับการนำแรงงานต่างชาติชาวมองโกเลียนในอดีตที่ไม่มีการนำเข้าเลยหลังผ่านไป5ปี ช่วงนี้อากาศร้อนต่อเนื่องนะคะประชาชนที่ชอบรับประทานของดิบต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นเพราะทีนครไถจงค่ะมีชายรายหนึ่งไปรับประทานหอยนางรมย่างและอาหารทะเลที่ร้านอาหารตามสั่งจากนั้นก็มีอาการท้องเสียคลื่นไส้ซึ่งเพื่อนที่ไปรับประทานอาหารด้วยกันก็ปรากฏอาการเช่นเดียวกันทั้งหมด6คนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะสันนิษฐานว่าแบคทีเรียวิบิโอส่งผลให้อาหารเป็นพิษ ผู้ป่วยเดินโซเซเข้าไปในห้องฉุกเฉินเพราะเมื่อสัปดาห์ก่อนชายคนนี้ไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารตามสั่งจากนั้นก็เกิดอาการคลื่นไส้ท้องเสียเข้ามารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในวันถัดมาเพื่อนที่ไปรับประทานอาหารด้วยกันก็ปรากฏอาการป่วยและทยอยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยซึ่งทั้งหมดรวมรับประทานหอยนางรมย่างนักวิชาการเผยว่าช่วงนี้อากาศร้อนแบคทีเรียจึงเจริญเติบโตในอาหารทะเลได้ง่ายโดยเฉพาะแบคทีเรียวิบิโอที่พบได้บ่อยแบคทีเรียเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ทนต่อความร้อนดังนั้นก่อนรับประทานอาหารควรต้องนำไป พยายามหลีกเลี่ยงอาหารดิบส่วนอาหารทะเลก็ไม่ควรทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเกิน15นาทีคุณผู้ชมคะเหตุแผ่นดินไหวส่งผลกระทบรุนแรงต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเมืองฮวาเลียนนะคะดังนั้นเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมในท้องถิน่นเทศบาลเมืองไถตรงและฮวาเลียนจึงเตรียมแจกเงินซิตี้คอย20ล้านเพื่อกระตุ้นการบริโภคของ2เมืองขณะที่กรมการท่องเที่ยวคะ่ะจะเพิ่มเงินอุดหนุนเที่ยวบินเช่าเหมาลำในเดือนกรกฎาคม เพื่อสนับสนุนให้นะักท่องเที่ยวต่างชาติบินตรงไปยังเมืองฮววเลียนเพื่อการท่องเที่ยวหลังการแพร่ระบาดโควิด19สำนักง,งานการท่องเที่ยวได้ส่งเสริมเที่ยวบินเช่าเหมาลำในต่างประเทศไปยังฮัวเหลียนทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวหลังแผ่นดินไหวจึงเพิ่มเงินอุดหนุนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เช่าเหมาลำเที่ยวบินไปยังฮัวเหลียนและไทตรง ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฮ่องกงและมาเก๊าก็ได้รับเงินอุดหนุนด้วยเช่นกัน 外客能能能有花出然也希望晚上在地的旅เมื่อเผชิญกับการถดถอยในทุกอุตสาหกรรมหลังแผ่นดินไหวที่ฮัวเลียนและไทตงทั้งสองมือร่วมมือกันสร้างแพลตฟอร์มซิตี้คอยสกูลเงินดิจิทัลที่ถูกแจกแบบสุ่มที่สถานีรถสามารถใช้ได้ในร้านค้าที่ร่วมโครงการไทตงในส่วนของดิจิทัลนี้กทมา้้นว 所以知道好像เมืองฮัเหลียงและไทตร่วมมือกันสร้างเงินดิจิตอลโดยการสแกน QR code ด้วยโทรศัพท์มือถือเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจการแพร่ระบาดของโควิด -19 และระลอกที่6มีความรุนแรงขึ้นนะคะจำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นติดต่อ,อก,กัน3สัปดาห์แล้วผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าเด็กเล็กจะเป็นกลุ่มแรกที่เผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกนี้ ดังนั้นจึงของให้ผู้สูงอายุและเด็กที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่มีอาการรุนแรงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 ยังระอุกรมควบคุมโรคไต้หวันประกาศว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนมีจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการแทรกซ้อนเพิ่มใหม่817รายเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ประมาณ30% นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มใหม่40รายสิ่งที่น่าสังเกตคือในจำนวนผู้ป่วยอาการหนักมี2รายเป็นเด็กเล็กผู้เชี่ยวชาญเผยว่าการแพร่ระบาดะระลอกนี้ผู้สูงอายุและเด็กถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ช่วงนี้อากาศร้อนประชาชนส่วนใหญ่จึงไม่สวมใส่หน้ากากอนามายัยประกอบกับใกล้ถึงช่วงปิดเทอมภาคดูร้อนจึงมีกิจกรรมที่รวมกลุ่มกันจํานวนมากรวมวุกมุมโรคไต้หวนันคาดว่ากลางเดือนกรกฎาคมจะเข้าสู่ช่วงพีกสุดของการแพร่ระบาดและจะมีความผันผวนประมาณ1-2เดือนจากนั้นจะพีกสุดอีกครั้งในช่วงเปิดเทอมเดือนกันยายนจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคุณผู้ชมคะผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศในปีนี้ทําให้ผลผลิตลิ้นจี่ในไต้หวนันไม่เพียงมีปริมาณลดลงแต่ราคาก็แพงขึ้นจนทําสถิติใหม่ด้วยนะคะ เกษตรกรอาวุโสที่เพาะปลูกลิ้นจี่พันธ์ข้าวเหนียวในนครไทยจงเผยว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ตลาดค้าส่งผักผลไม้กรุงไทเปมีราคาประมูลอยู่ที่กิโลกรัมละ520เหรียญไต้หวันทำสถิติใหม่สูงสุดเกษตรกรกำลังเก็บลิ้นจี่แต่ดูไม่มีความสุขเพราะว่าสภาพอากาศที่ไม่ปกติทำให้ผลผลิตของลิ้นจี่ลดลงเหลือประมาณร้อยละ1 0 2ถเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 38, ชาวสวนลินจีวัยเจาวสิบสา3ปีที่ปลูกลินจีพันธุ์ข้าวเหนียวที่ต้าหลี่เมืองไทยจงน่าจะออกผลเต็มต้นแต่ในปีนี้ลินจีติดผลน้อยมากเนื่องจากปริมาณลินจีที่ลดลงจากปีก่อนเขาจึงใช้การบริหารจัดก,การคัดเฉพาะลินจีคุณภาพนำมาประมูลขายที่ตลาดขายส่งผักผลไม้ไทเปเมื่อวันที่21ได้ราคาสูงถึง520ี่เหรียญไต้หวันต่อกิโลกรัม 那五百二十块，应该是说它是盒装的礼盒包装哈。以往的差不多一半左右了，两百像去年的话，差不多两百块，两百多块，哦，就创天价了。 เกษตรกรผลไม้กล่าวว่าในปีที่แล้วพวกเขาสามารถเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ได้7 8 0 0ถึงแ0 0พัช่างไต้หวันแต่ปีนี้เก็บเกี่ยวได้เพียงประมาณ1,000ัช่างไต้หวันทําให้ราคาสูงขึ้นสหกรณ์ระบุว่าเนื่องจากมีอุณหภ,ภูมิสูงเป็นเวลานานในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิและขาดน้ําในช่วงออกดอกการผลิตลิ้นจี่จึงลดลงเกือบร้อยละ90พบกับพิเดโฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ